สวัสดีครับหลังจากได้เรียนเรื่องการติดตั้งโปรแกรม Web C++ และการเขียนโปรแกรม C++ เริ่มจากศูนย์ตอนที่1มาแล้ววันนี้จะให้ความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการแสดงผลอันเป็นด่านแรกของการสร้างโปรแกรมขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม Web C ขึ้นมาเลยจะเขียนโปรแกรมโดยภาษา C++ เริ่มที่ไฟล์ New Source Fileมาดูในส่วนการแสดงผลของโค้ดที่มีตัวอักษรที่ขนาดค่อนข้างเล็กให้ปรับขนาดตัวอักษรที่เมนู Tools Editor Options คลิกแท็บ Font ปรับขนาดของตัวอักษรตรงไซส์ตามที่เราสบายตาไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปเพื่อเวลาเขียนโค้ดจะได้ดูสบายตาโดยในคลิปจะปรับไว้ที่ประมาณ24เริ่มเขียนโปรแกรมให้พิมพ์คอมเมนต์ด้วย backslash myfirstprogram ลงไปสักหน่อยส่วนนี้จะได้แสดงผลเพียงแค่กำกับหลังบ้านว่าเป็นโปรแกรมแรกที่เราพัฒนาขึ้นมานะใครมาดูซอร์สโค้ดจึงจะมองเห็นส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับคอมเมนต์บันทึกรายละเอียดและการปรับแก้ไขโปรแกรมหรือจุดสังเกตต่างๆที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาเผื่อว่าวันหลังที่เราย้อนกลับมาแก้เราจะได้ทราบว่าตรงนี้เราคอมเมนต์ไว้ว่าอะไรจะไม่มีการคอมไพล์และแสดงผลออกมาแต่อย่างใดพิมพ์ sharp include แล้วก็ตามด้วย stdio.h เลยนะครับในส่วนนี้เรียกว่า preprocessor directives เป็นการเชื่อมโยง header file เข้ากับ source code ที่เราจะเขียนโดยนำ STDIO มาร่วมในการประมวลผลเพื่อให้แสดงผลลัพธ์และรับข้อมูลได้ฟังก์ชันต่อมาคือ int main เป็นฟังก์ชันที่จะส่งค่าเป็นจำนวนเต็มโดยภายในฟังก์ชันจะมีเครื่องหมาย curly bracket เปิดและปิดเมื่อสิ้นสุดฟังก์ชันก่อนปิดฟังก์ชันพิมพ์ return 0ไว้สักหน่อยเพื่อให้โปรแกรมไม่ต้องส่งค่าอะไรออกไปเริ่มต้นเขียนคำสั่งให้โปรแกรมแรกทำงานด้วยการแสดงผลที่จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกับผู้ใช้งานหากไม่แสดงผลอะไรออกมาเลยผู้ใช้งานก็คงจะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรตรงไหนดีดังนั้นการเขียนโปรแกรมภาษา C จึงจะเริ่มต้นด้วยการเขียนข้อความออกมาง่ายๆเพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานได้ทราบเสียก่อนส่วนใหญ่ประมาณ 90% จะใช้คำว่า Hello Worldประมาณว่าโปรแกรมเริ่มลืมตาขึ้นมาทักทายโลกแล้วนะนึกอะไรไม่ออกก็พิมพ์คำนี้ให้แสดงออกมาก่อนก็ได้เวลาที่หัดเขียนจะแสดงข้อความอื่นก็ได้นะครับพิมพ์ printf คำสั่ง printf แล้วตามด้วย statement hello world แล้วปิดด้วย semicolon รูปแบบคำสั่งเหล่านี้จะต้องจำนะครับแต่ไม่ต้องท้อพิมพ์บ่อยๆเจอ error บ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้โดยอัตโนมัติลองดูอีกสักหนึ่งข้อความนะครับใช้คำสั่ง printf ตามด้วย statement how are you นะครับและก็อย่าลืมปิดด้วย semicolon เช่นเคยนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เขียนคำสั่งเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์กันก่อนนะครับคลิกที่เมนูไฟล์ Save As เลือกพื้นที่จัดเก็บตั้งชื่อแฟ้มจากนั้นกดปุ่มบันทึกในส่วนนี้เราก็จะได้ไฟล์นามสกุล .cpp เป็นไฟล์ที่เราสามารถแก้ไขบันทึกหรือดัดแปลงได้อยู่เสมอขั้นตอนต่อไปทำการคอมไพล์โดยคลิกเมนู Execute Compile หรือจะใช้ฟังก์ชันคีย์ F9 บนคีย์บอร์ดแทนก็ได้นะครับรอสักครู่โปรแกรมจะแจ้งออกมาว่าพบ Error ตรงไหนหรือไม่ถ้าพบจะมีข้อความแสดงบริเวณ Compiler ด้านล่างซ้ายบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าไม่พบ Error จะเข้าสู่ขั้นตอนการรันโปรแกรมเพื่อทดสอบผลการทำงานของโปรแกรมแรกของเราว่าเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่
การ Run ให้คลิกเมนูเดิมนะครับ Execute เลือกที่ Run หรือจะใช้ฟังก์ชันคีย์ F10 บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหลังจากขั้นตอนนี้โปรแกรมจะแสดงผลผ่านหน้าจอ DOS ดำๆแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจอาจจะปรับขนาดการแสดงผลการ Run ด้วยการคลิกขวาบนแท็บหน้าจอแสดงผลเลือกคลิก Properties จากนั้นคลิกแท็บแบบอักษรจากนั้นปรับขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสมนะครับผลการทำงานของโปรแกรมแรกก็คือเราจะได้ข้อความ Hello World และ How are you ถูกแสดงออกมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยนะครับดูตรงข้อความ2ประโยคที่พิมพ์ไปนะฮะแสดงติดกันแบบนี้แสดงว่าเราจำเป็นจะต้องหาคำสั่งเพื่อให้เกิดการเว้นบรรทัดหรือเกิดการมีช่องว่างนะครับโดยคำสั่งที่เราจะใช้ในการเว้นบรรทัดก็คือใช้คำสั่ง \n นะครับหรือ new line เพื่อสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากที่จบคำสั่งแรกนั่นเองและจะพิมพ์ \t หรือเคาะแท็บเว้นว่างเพื่อเยื้องระยะก่อนแสดงข้อความก็ได้นะครับย้อนกลับมาแก้ไขคำสั่งเพื่อให้มีการเว้นบรรทัดด้วย \n และเยื้องระยะด้วย \t หลังจากนั้นค่อย compile และ run ใหม่อีกครั้งนะครับเราสามารถนำ \n ไปใส่ในระหว่างตัวอักษรนะครับด้านหน้าภายใน statement หรือด้านหลังสุดของ statement ก็ได้นะครับโดยโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่เจอคำสั่งนะครับส่วน \t ก็เช่นกันนะครับจะใส่ด้านหน้าใส่2ตัวใส่3ตัวติดกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราในการนำไปใช้แต่ในตัวอย่างก็จะทำให้ดูง่ายๆนะครับก็จะใช้แค่ \n แล้วก็\t นะครับอย่างละตัวหลังจากรันเสร็จจะได้โปรแกรมนามสกุลไฟล์ที่เป็น executable นะครับหรือ .exe เจ้า exe ตัวนี้คือโปรแกรมที่สามารถนำไปแจกจ่ายหรือนำไปใช้งานได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าโปรแกรมของเรายังไม่ได้มีอะไรนะครับมีแค่ข้อความอยู่2บรรทัดเมื่อแจกจ่ายไปให้คนอื่นก็คงจะไม่มีใครเอามาใช้เป็นแน่นะครับนะอันนี้ให้เรารู้คอนเซ็ปต์นะครับว่าไฟล์ exe เนี่ยคือไฟล์ที่เป็นตัวโปรแกรมเอาไปใช้งานได้แล้วผลการทำงานก็คือจะได้ข้อความ hello world ขึ้นที่บรรทัดหนึ่งจากนั้นก็จะมีข้อความ how are you นะครับขึ้นอีกบรรทัดหนึ่งแล้วพร้อมทั้งเยื้องเข้ามาประมาณ1แท็บการใช้คำสั่ง getch แทรกไประหว่างคำสั่งอื่นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ต้องรอการป้อนอักขระใดๆจากแป้นพิมพ์แล้วจึงค่อยทำงานให้เราต่อพิมพ์คำสั่งเพื่อแสดงข้อความ I am fine เข้าไปอีกสักหนึ่งประโยคเพื่อให้เห็นตัวอย่างได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็เริ่มจากพิมพ์คำสั่ง printf แล้วก็ใส่ statement เข้าไป I am fineจากนั้นนำเอาคำสั่ง getch เนี่ยมาแทรกระหว่างบรรทัดในบรรทัดที่6กับ7นะครับจากนั้นก็จะนำมาแทรกในระหว่างบรรทัดที่7และ8นะครับลอง compile จะพบว่ามี error เกิดขึ้นมานะครับแสดงว่ามันยังไม่ทำการเชื่อมโยงกับ header file การใช้คำสั่ง getchจะต้องเชื่อมโยง header file ที่ชื่อว่า console.io.h เข้ามาก่อนถึงจะใช้งานได้จริงๆแล้วทุกครั้งเราจะทำการเชื่อมโยง header file ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อป้องกัน error ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมไปเยอะๆแล้วนะครับจากนั้นนำไป compile และ run อีกครั้งหนึ่งผลการทำงานปรากฏข้อความ Hello World ถูกแสดงออกมาจากนั้นโปรแกรมก็จะหยุดเพื่อรอให้เรากดปุ่มใดๆเรากดปุ่ม Enter ข้อความ How are you ก็จะแสดงออกมาพร้อมกับรอให้เรากดปุ่มใดๆอีกเช่นเคยลองกดปุ่ม Enter นะครับโปรแกรมก็จะทำงานไปจนสิ้นสุดทีนี้มาดูการแสดงผลในส่วนของสีพื้นหลังและข้อความโดยจะอยู่ในคำสั่ง system color นะฮะตามด้วยรหัส2ตัวนะครับเป็นรหัสเช่น e กับ0โดย e ตัว e ด้านหน้าเนี่ยครับคือรหัส
สีพื้นหน้าจอของโปรแกรมตัว E เนี่ยสีที่แสดงคือสีเหลืองนะครับส่วนเลข0ด้านหลังคือรหัสสีของตัวอักษรซึ่งเป็นสีดำถ้าเราใส่แค่หลักเดียวเช่นเหลือแค่ E ตัวเดียวจะเป็นการเปลี่ยนสีตัวอักษรให้มีสีเหลืองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนทั้งสีพื้นและสีตัวอักษรจำเป็นจะต้องใส่รหัส2ตัวตามตัวอย่างนะครับคือ E กับ0รหัส0จะเป็นสีดำ1จะเป็นสีน้ำเงิน2จะเป็นสีเขียว3จะเป็นสีฟ้า4จะเป็นสีแดงไล่ตั้งแต่0จนถึง9แล้วก็ A จนถึง F โดยรหัสตัว F เนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับหลังจากทดลองคอมไพล์ดูจะพบว่าโปรแกรมจะมี error ขึ้นมาเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทำการเชื่อมโยง header file ที่ชื่อว่า standardlibrary.h เพราะฉะนั้นเราต้องไปพิมพ์คำสั่ง sharp include standardlibrary.h เข้ามาด้วยจึงจะใช้งานได้จากตัวอย่างนี้เพียงแสดงให้เห็นว่ามันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อมโยง header file ให้ครบเสียก่อนเพื่อป้องกันปัญหาในส่วนของการ error นะครับผลการทำงานก็คือโปรแกรมจะแสดงพื้นหลังสีเหลืองตัวอักษรสีดำจากปกติที่แสดงพื้นหลังสีดำและเป็นตัวอักษรสีขาวสำหรับคำสั่งต่อไปในการแสดงผลก็คือ system pause ใช้เพื่อให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความ press any key to continue ตัวอย่างนี้จะลองพิมพ์แทรกแทนที่คำสั่ง get ch นะครับเช่นเดียวกันกับคำสั่ง system color ก็คือต้องเชื่อมโยง header file ที่ชื่อว่า standard library.h เข้ามานะครับอันนี้ใช้header file เดียวกันกับคำสั่ง system color นะครับก็คือ standard library.h นะครับหลังจากที่พิมพ์คำสั่ง system pause แทรกเข้าไปแล้วนะครับทดลองรันและแสดงผลเราจะได้ผลการทำงานก็คือข้อความ hello world จะถูกแสดงออกมาจากนั้นตามด้วยข้อความว่า press any key to continue เมื่อเรากดปุ่มใดๆโปรแกรมก็จะทำการแสดงข้อความถัดมาคือคำว่า how are you ตามด้วยข้อความ press any key to continueเมื่อเรากดปุ่มใดๆโปรแกรมก็จะทำงานจนถึงจุดสิ้นสุดต่อมาคำสั่ง system cls ใช้สำหรับล้างข้อมูลบนจอภาพที่คอมพิวเตอร์ได้แสดงออกมาทั้งหมดโดยจะล้างข้อมูลที่แสดงทั้งหมดก่อนที่คำสั่งนี้จะเริ่มทำงานนะครับจะมีผลเฉพาะคำสั่งที่โปรแกรมเนี่ยเขียนขึ้นบนจอก่อนคำสั่งนี้เท่านั้นนะครับคำสั่งอื่นๆที่ตามมาหลังจากคำสั่งนี้ยังมีการแสดงผลตามปกติจะทดลองพิมพ์แทรกแทนที่คำสั่ง system pause นะครับเมื่อทดลองแสดงผลโปรแกรมโปรแกรมก็จะทำงานอย่างรวดเร็วจนเราอาจจะมองไม่ทันอาจจะแก้โดยการนำคำสั่ง get ch เข้ามาช่วยเพื่อให้หยุดให้เราเห็นว่าโปรแกรมได้ทำงานไปแล้วก็ได้นะครับตามตัวอย่างนะครับคำสั่ง system cls อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ get ch ตามข้างหลังตรงนี้เราสามารถพิมพ์รูปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์โดย enter เอาคำสั่ง get ch ขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้นะครับผลการทำงานก็คือข้อความ hello world ถูกแสดงออกมาแล้วก็ถูกโปรแกรมลบออกไปข้อความ how are you ถูกแสดงออกมาแล้วก็ถูกโปรแกรมลบออกไปส่วนข้อความ I am fine ถูกแสดงออกมาเช่นกันแต่ไม่ถูกลบเพราะหลังจากข้อความ I am fine ไม่มีคำสั่ง system cls ตามมาโปรแกรมก็จะคงไว้เพื่อให้เรามองเห็นนั่นเองคำสั่งสุดท้ายในส่วนของการแสดงผลในวันนี้ก็คือคำสั่ง sleepสังเกตนะครับจะใช้ตัว S เป็นตัวใหญ่นะครับตัวเลขในวงเล็บของ sleep คือหน่วยของเวลามีหน่วยเป็นมิลลิเซคันด์จำง่ายๆนะครับทุก 1,000 ก็คือ1วินาทีจะส่งผลกับคำสั่งที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้คำสั่งนี้แล้วเท่านั้น
จะลองทำให้ดูด้วยการแทรกแทนคำสั่ง system cls นะครับเมื่อเรากด compile และ run จะพบว่าเกิด error ขึ้นอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเราต้องเชื่อมโยง header file ตัวหนึ่งเข้ามาเสียก่อนถึงจะใช้คำสั่งนี้ได้ header file ตัวนั้นก็คือ windows.h นะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับปกติแล้ว header file เหล่านี้จะต้องเชื่อมโยงก่อนการเขียนโปรแกรมโดยมี header file หลักๆ4 header file นะครับได้แก่ stdio.h conio.h stdlib.h และก็ windows.h ความหมายของคำสั่งนี้ก็คือโปรแกรมจะแสดงคำว่า hello world จากนั้นหน่วงเวลาไว้ประมาณ3วินาทีแล้วจึงแสดงข้อความ how are you จากนั้นก็หน่วงเวลาไว้3วินาทีแล้วจึงแสดงข้อความ I am fine ก่อนที่จะสิ้นสุดการทำงานครับทั้งหมดในการแสดงผลนั้นผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องวางแผนด้วยตนเองเกี่ยวกับการแสดงสีพื้นหลังการเลือกสีข้อความนะครับหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้การจัดหน้าการหน่วงเวลาการให้โปรแกรมหยุดรอคำสั่งหรือการเคลียร์ข้อมูลหน้าจอเป็นต้นนะครับทั้งนี้ให้นำไปฝึกเขียนในหลายๆรูปแบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความจำในรูปแบบการใช้งานจะได้ไม่ไปรบกวนในขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมของเราในระดับสูงต่อไปก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ